แล้วผมสวัสดีทุกคนกันด้วยครับสวัสดีทุกคนเลยนะผมก็เราต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำไมมันกระตุกงี้วะไปอย่าดิเดี๋ยวเราจะรับงานนะผมรับงานแรกงานแรกของเรานะครับก็รับงานต้องดูนะว่ารถเรามีรถอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นรถคันนี้เรามีเล็กรถเชนอันนี้น่าสนใจนะผมในบ้านหลังนี้นะบ้านหลังแรกนี่น่าสนใจนะผมเดี๋ยวเรารับบ้านหลังนี้กันเลยเนาะนะผมเพราะว่าเรารับงานตามรถที่มีนะครับผมก็อันแรกมันให้ไปใช้รถตักดินนะผมรถตักดินโอเครถตักดินแล้วก็นี่ครับผมรถตักดินเราก็มีครับผมรถตักดินเราก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะนี่เห็นไหมหน้างานอยู่ตรงไหนวะนี่กดดูครับผมกดค้างดูแล้วก็นี่ตรงนี้ผมมันมาร์คให้แล้วเนาะแล้วก็ไปแล้วครับผมก็ขับรถไปนะช่วงแรกก็ต้องขับรถไปอย่างเดียวนะช่วงแรกๆนะผมขับรถไปเลยขับรถไปเลยนะไปดิพี่ไปเลยจวดเลยครับผมเดี๋ยวก่อนไปก็ขอตอนเช้าหน่อยละกันนะผมไปแล้วครับผมฟาดขับรถไปเลยช่วงแรกก็ต้องขับรถนะช่วงแรกนะผมเดี๋ยวช่วงหลังๆค่อยวาร์ปเฮ้ยอุ้ยชิบหายแล้วโอ้ยนะรู้สึกว่าจะตรงไปได้ใช่ไหมตรงไปได้ครับผมตรงไปได้นะผมจอดไฟแดงนิดนึงละกันนี่จอดไฟแดงนิดนึงนี่เห็นไหมช่วงแรกนี่จอดไฟแดงด้วยนะครับไหนๆก็จอดแล้วก็จอดไปเลยจริงที่จริงไม่ต้องจอดก็ได้นะโอ้รีบๆหน่อยรถก็ไม่มีอะไรปะเสียแล้วไปผมเราไม่น่าจอดเลยเสียเวลาคนดูนะไปผมฟึ่งไปขับรถไปนะช่วงแรกก็ต้องขับรถนะดูมองในรถกันเอ้ยมันจะไม่ชนแล้วนะอะไรวะไปผมโอ้กลัวรถมันจะออกตัวได้เนาะผมจะลัดไปทางนี้นะทุกคนผมจะลัดไปทางนี้ดูซิว่ามันจะเสียเงินไหมโอ้ยหนัวเนี่ยผมบ้านนั่งงานเราอยู่ชอบกดคันเร่งไม่โดดมันไม่รู้เป็นไรมันปรับปุ่มเร่งกดคันเร่งไม่โดดนะนี่ครับผมบ้านหลังแรกของเราก็คืองานหลังนี้ครับงานนี้ครับอ๋อนะผมเรายังซื้อรถขุดเล็กไม่ได้นะทุกคนเราก็ซื้อได้ตั้งแต่เราซื้อได้หรือยังวะน่าจะซื้อได้แล้วมั้งแต่ว่าเงินไม่พอหรือเปล่าเดี๋ยวดูดิซื้อรถขุดเล็กได้อย่างเอ้ยมันซื้อได้แล้วนะแต่ว่าเงินเอ้ยเงินก็พอแล้วนี่หว่าเราก็เอารถขุดเล็กมาเลยนี่นะผมคอนเทนต์แรกก็เอารถคอนเทนต์แรกก็รถขุดเล็กเลยนะเพราะว่าช่องเรามีแต่รถขุดทั้งนั้นนะก็ซื้อไปเลยครับผมรถขุดก็ซื้อไปเลยนี่ซื้อไปเลยนะผมก็วาร์ปมานะวาร์ปมานี่ครับผมนี่ก็วันแรกก็รถขุดเล็กเลยนะผมเห็นไหมวันแรกก็รถขุดเล็กเลยนี่เพราะรถขุดเล็กมันปลดล็อกรีวิวหนึ่งเลยเนาะนะผมแล้วก็มันให้ตักดินจากตรงนี้ออกนะผมแล้วก็ตักออกไปเลยนะผมวันแรกวันแรกก็ตักออกไปแล้วผมช่วงแรกเราก็ขายนิดนึงเนาะขายนิดนึงเดี๋ยวไปเอารถมาใส่ก่อนนะครับก็ช่วงแรกก็ตักดินขายนะดีกว่าตักออกนะครับ ดีกว่าตักออกไปผมเดี๋ยวผมจะเหยียบแป๊บเดียวผมเหยียบแป๊บเดียวไม่ค่อยอยากวาร์ปสักเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเงินหมดนะเดี๋ยวเงินหมดโอเคพี่อย่ามาอะไรกับผมนะไปผมจวดเลยครับผมจวดเลยไปครับผมช่วงแรกเราก็หากินไปก่อนโอ้ยหนอขบลบนะเนาะแกผมวับมาสักแล้วผมรู้ว่ามันเบรกไม่ทันแล้วไงผมก็ไม่เบรกเลยนะรถคันนั้นก็ชนตั้มเลยเลี้ยวมานี่เลี้ยวมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้โอ้ยผมนะวับผมทีหลังผมวับแล้วเสียไปร้อยห้าสี่ร้อยห้าสิบ
สียไป700กว่าบาทแล้วนี่วาร์ป500ทีเดียวคุ้มกว่านะครับแม่เดี๋ยวต้องเอาดินไปขายนะครับดินจากตรงนี้นะทุกคนนะเอาดินจากตรงนี้ไปขายนะครับว้าวถอยมาเดี๋ยวจะเอารถแมคโครคันนี้แหละตักนะครับตักใส่ดำนะโอเคช่วงแรกผมช่วงแรกแล้วก็คอนเทนต์แมคโครนะผมจังโอเคเดี๋ยวผมตักใส่ดำครับผมโอ้ยหนอมันต้องขยับดำเข้าใส่เข้าใหม่นะทุกคนนะมันจอดไกลเกินสวัสดีครับผมขยับหน่อยครับผมขยับรถหน่อยครับโอเคถอยโอเคพอโอเคผมแล้วก็จัดเลยครับผมนี่ผมแล้วก็ช่วงแรกก็ตักดินขายนะช่วงแรกๆนะผมช่วงผมรีวิวหนึ่งผมมาซื้อไม่โคเลยนะครับชอบอะไรขนาดนั้นนะไม่ชอบรถรถตักไม่ชอบนะชอบแมคโครนะมันจะนานก็ช่างนะมันจะนานก็ช่างนะชอบแมคโครไงครับผมชอบแมคโครโอ้ติดเดี๋ยวเราดูภายในดีกว่านะครับโอเคนี่ครับผมช่วงแรกผมเล่นผมก็ใช้แมคโครนะแมคโครเล็กนี่แหละก็เกิดมาก็ซื้อเลยนะครับก็มีตังค์นะครับมีตังค์เราก็ต้องลงทุนนิดนึงละกันคือมันสามารถกดค้างแล้วก็ขายได้ไหมวะเอ้ยก็ขายได้เลยนี่ว่าก็ดีมากเลยครับดีไม่ต้องวิ่งไปขายให้เสียเวลานะคือเขาบอกว่าเดี๋ยวมันขุดไม่ได้วะขุดมองภายนอกดีกว่าเพราะว่าอ้าวพี่อย่าติดดิพี่โอ้ยเสียงรถอะไรมาขายอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะถ้ามันเข้าไมค์ก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนะโอ้มันตักได้ไม่เยอะเลยว่ะทุกคนตักเอาเยอะๆดิพี่นี่ครับผมวันแรกก็ขับรถเลยนะวันแรกก็ซื้อรถเลยนะวันแรกก็ซื้อรถเลยวันแรกโอ้ยมันไม่มีรถมันไม่มีรถไอ้มันไม่มีรถยังเรายังไม่มีรถไอ้ขนอ่ะทุกคนก็ต้องวาร์ปไปก่อนนะช่วงนี้นะวาร์ปบอกนะซื้อรถที่จำเป็นใช้ก็พอนะครับแต่แมคโครคันนี้มันไม่จำเป็นเท่าไหร่แต่ว่าผมชอบนะผมชอบก็เลยซื้อนะครับทำไมมันมันนานเต็มยังวะที่จริงเอารถตักมาตักอะไรก็ได้นะแต่ว่าผมอยากขับแมคโครทุกคนผมอยากขับแมคโครนะครับอยากขับแมคโครทุกคนต้องยกให้พ้นนะต้องยกให้พ้นนะยกไม่พ้นเดี๋ยวมันชนนะครับอะไรอีกนี่ผมยังไม่ได้กดเลยเดินหน้าไปอีกครับผมตักกล้องดินหน่อยเขาจะทำเป็นทางเดินมั้งน่าจะใช่ครับผมคือภารกิจนี้เราต้องได้เช่ารถบดด้วยนะครับทุกคนเขาก็ต้องได้เช่ารถบดด้วยนะครับภารกิจเล็กๆคือช่องผมไม่ได้สอนทำภารกิจนะครับผมจะเน้นไปทางการทำงานของรถแมคโครนะครับช่องนี้นะใครที่รอสอนก็แบบก็อาจจะไม่เห็นนะไม่เห็นก็ดูสัญลักษณ์เอานะดูสัญลักษณ์เอาวิธีการดูสัญลักษณ์ก็บอกไปแล้วนะครับโอเคก็ตักไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่ามันจะนานเกินไปแล้วเดี๋ยวเอารถตักมาเลยดีกว่านะรถตักมาเลยรถตักมาเนี่ยผมรถตักเราสามารถรถตักคันนี้ตักได้เลยนะครับเฮ้ยมันกระตุกอะไรวะโอ้ยหนัวมันกระตุกทำไมเนี่ยโอ้
โอ้โหทุกคนมันกระตุกอะไรเนี่ยเดี๋ยวๆๆให้ปกติมันไม่กระตุกขนาดนี้นะโอ้มันไอ้นี่ก็นี่ว่ะแป๊บนึงครับครับผมมาเลยต่อครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะเอารถรถเกรดนะผมรถ เอาเป็นรถตักนะรถตักดันไปแล้วผมรถตักดันไปเลยโอเคปึ๊บดันไปเลยตึ๊บได้มั้ยวะได้อยู่ที่เกียร์เราไม่โคขุดไม่โคขุดยากนะผมไม่โคขุดยากโอเคภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคถอยเดี๋ยวเอาดินใส่ก่อนนะเอาดินใส่กระบะก่อนนะครับดินใส่กระบะครับผมมาดินใส่กระบะไปขายนะทุกคนนะว้าปังเอาทำไมวะโอเคเราสามารถขายตรงนี้ได้เลยไหมขายได้เลยเฮ้ยขายได้เลยอ๋อได้เงิน1,000เลยก็ดีครับผมถอยผมถอยทำอะไรต่อพี่อ๋อมันต้องเอารถคันนั้นออกก่อนนะเอารถคันนั้นออกเพราะว่าสีเขียวมันยื่นเข้ามาไงเดี๋ยวเราสามารถกดตรงนี้แล้วโอเคเนี่ยมันสีเขียวมันยื่นเข้ามานะครับปั๊บโอเคไงต่อมันบอกว่ากดมาร์กนะครับผมอะไรวะอ๋อมันให้บทครับผมมันให้บทนะครับนี่ครับผมเราก็ต้องไปเช่ารถบทนะเราก็ต้องไปเช่ารถบทนะครับอ๋อรถบทเรายังไม่มีครับรถบทเรายังไม่มีเราก็ต้องไปเช่านะป๊อปปั๊บเช่ารถบทนี่ครับผมเป็นรถบทรถบทยางมะตอยเอ้ยไม่ใช่ดิรถบทดินถ้ารถบทยางมะตอยมันก็ต้องเป็นคันเล็กนะครับอันนี้เป็นรถบดดินนะคันใหญ่นะฟืด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 ฟาดฟืดฟาดนะใช่ไหมฟืดฟาดก่อนที่จะเข้าไปก็ต้องกดสั่นสะเทือนก่อนนะเปิดสั่นสะเทือนก่อนแล้วกันโอเคค่อยๆบดไปผมค่อยๆบดไปรีบเอาคืนเขานะรีบเอาคืนเขานะผมถอยมานะผมถอยมาโอเคโอ้เวลานานแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาต่อภารกิจหน้าครับผมเดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะครับ โอเคนะครับผมถ้าให้เล่นแบบยาวนานนี่ยาวนานแน่นอนครับเกมนี้นะครับโอเคนะครับผมกดไปช่วงแรกเราก็ต้องทำงานครับช่วงแรกนะครับทำงานก็เพื่อนๆดีครับเกมนี้เพื่อนๆดีนะครับเดี๋ยวค่อยทำงานใหญ่นะเดี๋ยวค่อยทำงานใหญ่นะครับงานใหญ่มีแน่นอนครับงานใหญ่งานสะพานงานอะไรบ้างล่ะงานนู้นงานนี้อู้เยอะแยะมากมายไก่กองต้องเสียนะครับไม่เกี่ยวกันนะนี่ไม่เกี่ยวกันนะเสร็จเรียบร้อยผมเราก็ต้องรีบคืนรถเขานะก่อนที่มันจะหักตังไปเยอะมากกว่านี้นะครับนี่รีบคืนเลยโอเค600นะผมเหลือ2แล้วนะผมก็มันเลเวลอัพแล้วก็เราก็ต้องมากดปุ๊บแล้วก็มาอัพสกิลเลเวลตรงนี้นะครับนี่ครับผมนี่ครับผมอัพเรียบร้อยครับผมอัพเรียบร้อยนะแล้วก็มันบอกให้ไปซื้อของตอนนี้เราซื้อได้หรือยังเราสามารถเอามาวางไว้หน้างานได้หรือยังถ้าเอามาวางได้เราก็เอามาวางเลยวางได้ยังวะถ้าวางไม่ได้เราก็ขับไปซื้อเองวางหน้างานไม่ได้นะครับรู้สึกว่าจะต้องแต่ว่าวางบนรถได้แล้วนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะโอเคทุกคนภารกิจนี้มันก็เยอะนะครับเดี๋ยวขอตัวไปเอาของก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะผมโอเคเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ